ลโหลสวัสดีทุกคนเนาะมื้อนี้โรคโคโรนาไวรัสนะกำลังระบาดเด้แม้แต่ฟลีมาร์เก็ตน่ะตลาดสดตลาดเซาอยู่ฟลอริดานี่ก็ยังปิดเนาะมื้อนี้เป็นมื้อที่สุดท้ายมื้ออื่นเขาก็สิปิดเท่ากระทั่งฮอดเดือน4น้อยก็เลยสิออกมาเฮ็ดวิดีโอบอกทุกคนว่าสิป้องกันตัวเองด้วยโรคโคโรนาไวรัสนี่จังไดเนาะมาก่อนอื่นคนเขาก็ซื้ออันนี้มากินนี่ตาลทานมันเป็นวิตามินซีหนะมันเฮ็ดให้ตาลทานบ่แต่ว่าน้อยไปหาซื้ออยู่ไสอยู่ไสมันก็เมิดน้อยก็เลยมาเฮ็ดวิตามินซีแพลเดอร์เนาะเขาเอิ้นเนาะนี่เออแม้แต่เฮาบ่มีวิตามินซีเป็นซองเฮาก็เอาวิตามินซีจังซี่ก็ได้นะต้องได้กินว่าต้องได้กินให้มันมีความต้านทานโอเคเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายคนของเขากำลังใส่แมสใส่หน้ากากใส่มันอย่างต้องมันอย่างกันนะเออมีแต่เดียวนี่แหละ มาเด้อมือนี้น้อยสีสาธิตวิธีคนลาวเขาป้องกันตัวเองโคโรนาไวรัสนี่จังไหนเนาะแบบว่าปูตาเนี่ยคำพาของเฮาทวดของเฮานี่นะป้องกันเนื้อป้องกันโตจากโรคระบาดนี่จังไหนเอาเลยเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะ โอเคมาอันนี้วิธีน้อยป้องกันโอเคและน้อยก็สนับสนุนให้พวกเจ้าหนะป้องกันเนื้อต้องป้องกันโตคือกันเด้ตลาดเจ้าหนะบ่ได้ปิดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี1166เนาะ30-40กว่าปีมันก็ยังปิดให้พวกเจ้าป้องกันโตอันนี้คือเป็นวิธีหนึ่งที่ว่าน้อยป้องกันโตมาเด้อน้อยสิเบิ่งสิโซให้เบิ่งโซให้เบิ่งเอออันนี้เนาะวิธีป้องกันโตจากโรคโคโรนาไวรัสโอเคเห็นบ่เขาบอกว่าให้เฮานี่นะไปสร้างเสริมวัณภูมิมันอย่างภูมิพิมพ์นี่แหละให้เฮากินวิตามินซีหลายๆไปหาซื้อห้านใดมันก็หมดเนาะโอเคมามีอย่างแน่มื้อนี้มีมะขามส้มเออใส่แจวปลาแดกแม่นไผ่บ่มักเปียกเออเอาแห้งๆก็ได้และอันนี้มากอันนี้นี่นะมากภาษาอย่างเนาะภาษาเฮานี่บ่มีมาเขาเอิ้นว่าล่องก๊อกนี่แหละอันนี้ก็ส้มคือกันว่ามันก็ต้านทานเสริมสร้างวิตามินซีเฮาได้คือกันอันนี้เนาะโอ้ยทุกคนลาวเฮานี่คงสิฮู้ว่ามันคือมักม่วง นี่เด้อและอันนี้บ่ฮู้ว่าเมืองอื่นมีบ่เนาะแต่ว่าเขาเอิ้นว่ามักลอดนะมักลอดเบิ่งสีกัดให้เบิ่งมากหนึ่งเห็นบ่มักลอดเด้ออุ้ยส้มอุ้ยส้มโอเคและบัดนี้น้อยสิมาสาธิตเนาะสาธิตวิธีป้องกันโตโดยโรคโคโรนาไวรัสเออมันเป็นโรคที่ว่าระบาดแล้วก็หายแห้งอลีได้ฟรีมาร์เก็ตโดยที่ว่าบ่เคยปิดจักเทื่อหั่นน่ะก็ปิดเนาะมือกองก็บ่มีมาก่อนอื่นอันนี้คือมะขามว่ะมะขามนี่ก็สุดยอดวิตามิน4เลยแหละพวกเจ้าโอเคน้อยมาแล้วน้อยก็ตัดมันเป็นอย่างซี่นี่นะเบียงจังซี่นี่นะเออมื้อนี้เขาขายเลย์ออกเนาะธรรมดาเผาหนึ่ง4ดอนแต่ว่าเพราะว่ามื้ออื่นเขาปิดตลาดเซาน่ะเขาสิปิดไปฮอดเดือนหน้าเขาก็เลยขายเลย์เนาะเผาหนึ่ง2ดอนน้อยก็เลยซื้อมาซะเผาหนึ่งอืมแต่มันยังบ่เผ็ดตอกตัดมะเผ็ดเข้าไปวะอื้อมะก้นป้องกันตัวโรคของโรนาไวรัสนะเบิ่งพวกเขามาอันนี้คือวิธีป้องกันตัวโรคโคโรนาไวรัสมีมะม่วงส้มมีมะกล้วยมะลังกวักมะขามเปี้ยวพอว่าไปหาซื้อยุมฮานน่ะวิตามินซีเขาเมิดก็ตามเฮาก็มาเมควิตามินซีแพลเดอร์ของเฮาเองนะโดยที่ว่ากินเข้าไปมันบอก
หลายคนเขาก็ถามมาว่าเป็นยังจังพากันไปหาซื้อเจียเซตกลหั่นนะเดี๋ยวนี้เจียเซตกลค่ะตลาดนักเนาะก็เพราะว่าเขากินวิตามินซีหลายและเวลาเขากินของจังซีหลายเนาะมันก็มีการที่ว่าซีเจ็บท้องบ่องไส้นี้น้อยนึงหั่นนะมันก็เลยต้องได้อันนั้นซื้อเจียเซตกลมาป้องกันไว้เนาะพวกเจ้ามาเด้อเข็นพวกเจ้าอยู่ใกล้ๆนี่นะมากินน้ำน้อยแต่ว่าเข็นเจ้าสิมาอลีหะนะก็อย่าลืมเอาเจียสุดกลมาพร้อมเพราะว่าบ้านน้อยมันกำลังมาตอนนี้เข็นเจ้ากินอย่างซีนี่นะรับรองเลยก็แน่นอนมันต้องไปห้องน้ำแต่ว่าเพื่อที่ว่าเฮาสิสะสมความต้านทานให้สุขภาพห่างไกลของเฮาเฮาจำเป็นหลายๆเด้ต้องกินอย่างซีมื้อนี้เป็นมื้อสำคัญเนาะแม้แต่ตลาดเซาน่ะเขาเปิดมาตั้งแต่1966ปีแม้ว่ามันจะมีเฮอริเคนพายุใหญ่หัวกุดมันยังมันก็บ่เคยปิดตลาดเซาว่ะแต่ว่าเมื่ออื่นนี้มันสิปิดตลาดเซาโอ้ยต้นเขาคนขายกับมะหย่อมมะแหย่มเนาะน้อยก็เลยไปเมามันมาซะมักหลอดนี่ก็ส้มขนาดเลยแหละมันส้มแล้วยังบ่พออีกมันฝาดขนาดแต่ว่าเพื่อสร้างเสริมความต้านทานของเฮาอ่ะเฮาต้องกินfor health เนาะสำหรับสุขภาพต้องกินนายมันจะเป็นอย่างนี้อู้ยส้มแล้วก็มากอันนี้ก็วิตามินซีสุดยอดเลยพวกเจ้ามากมันก็คืออยากจะคือหมักไฟเนาะแต่ว่าทางในมันนี่เม็ดมันอาจจะใหญ่ๆยาวๆว่ะอันนี้มากินต่อไปถ้าว่าถ้าบ่มีเจียสุดก้นเฮาก็ยังมีเจียอันนี้อยู่เด้ยังมีอันนี้อยู่เนาะและก็พวกใดที่มาไปหาซื้อวิตามินซีบ่ได้นี่นะน้อยก็เลยอยากสิให้ความแนะนำว่าให้พวกเจ้ากินของส้มนี่นะหลายๆเพื่อที่ว่ามันสิบูสต์อัพหรือว่ามันสิเฮ็ดให้ความต้านทานของเฮาสะสมพนาเพื่อที่ว่าโรคโควิดหรือว่าโรคต่างๆมันจังบ่สอดแทรกแทรกซ้อนเข้ามาเนาะโอเคกินต่อไปวะเฮาน้อยมักโตแจ่วเปียกนี่นะแต่ว่าเจียวแห้งก่อนก็หั่นก็สับก่อนส้มบังเด้อน้อยสิสาธิตอีกว่าวิธีทั้งส้มทั้งเผ็ดวิธีที่ว่าเฮาเฮ็ดแจ่วนี่เฮ็ดจังได๋น้อยสิเอาสูตรนี้ให้แบบว่าฟรีๆเลยอีต้นสาดมาคุงเหลือเท่านี้แหละมาคุงเท่านี้แหละโอเคอันนี้คือแจ่วเปียกเนาะแจ่วเปียกนี่ก็มีอย่างมีผักหอมผักหอมบัวเขาเอิ้นว่าแชลอตหั่นนะเนาะแล้วน้อยก็เลยตัดฮาลาปีโน่มักเพชรแม็กไซน้อยก็เลยตัดอันมักเพชรนี่ไซนะแล้วก็ไซปลาแดกแน่ไซแฮมเบอร์เกอร์ซอสแน่โอเคพวกเจ้าถ้าว่าแม่นผู้ใดยากสิป้องกันตัวเองด้วยโรคโคโรนาไวรัสหรือว่าไวรัสตัวใดก็ตามให้เจ้ากินวิตามินซีเด้อวิตามินซีนี่นะมันซอยความต้านทานภูมิสุดยอดเลยเด้
โอ้ยทั้งเผ็ดทั้งแซ่บทั้งพลิพลับเอ้านี่เออสิปินกองตอนมานี่เอ้าโอ้ยกินก่อนสุดยอดเลยพวกเจ้าเขาไปหาซื้อ emergency วิตามินซีบ่ได้มันมืดเดี๋ยวมันขาดตลาดแซมกับมืดคาสโก้กับมืดเนาะและห้องบอดี้ของคนเฮานี่ต้องการวิตามินซีเห็นบ่น้อยก็เลยไปลงทุนมืดนี่เท่าไหร่วะมืดนี่นี่ประมาณ7ดอลนี่แหละก็ not bad ได้เว้ยดีว่าไปซื้อเขาซองละดอนโอเคสิว่าเป็นภาษาอังกฤษเนาะมื้อนี้เนาะ so guys for those that the vitamin C shortage right I went to Costco I went to Sam's Club I went to all the stores they are out of the vitamin C packet because the vitamin C it says daily immuneSupport, so it boosts up your immunity. But for the people that does not have access to the vitamin C, because so many people raided the store, I made my own vitamin C platter. So in here, I have these delicacies. Okay, my homemade noise, homemade wet hot sauce, these other sauce, and.All of the delicacies, right? Because your body needs the immunity. It needs the vitamin C. So the best protection against coronavirus, pump yourself, your body with vitamin C. Okay? So I'm reporting as an Ayurveda lifestyle coach. Protect yourself. Eat a lot of vitamin C. So if you are in my neighborhood,Please come and join me because I'm not gonna finish all of this. But if you come for real, please bring your own toilet paper because it's gonna detox you big time. Oh my god. And these tamarind guys, oh my god, I'm telling you.I usually like soak it first and then all of the delicacy goes in here. See, it's starting to run both ends right here and probably the other end soon. But it's good. So best way to protect yourself against coronavirus or any virus for that matter is to pump your immunity with vitamin C. Oh my god. The birds are eyeing my fruit tray. See? So,Urgent public announcement. Wagon Wheel Flea Market is going to be closed for the next 3 weeks, guys. I stocked up on my essentials. For the first time in the history of the Wagon Wheel, they closed down.For the coronavirus epidemic. So if you do not go to the flea market today, there's none tomorrow, next week, or the following week. So I am so glad that I stocked up. Okay. Pump yourself with vitamin C, protection against coronavirus, guys. Okay? This is why Asian hoard toilet paper.
because we eat stuff like this and then we need to go to the toilet. So if you're gonna come and join me, please bring toilet paper. All right, guys, until next time, bye bye. Yes, one more first. Oh my God.